วันนี้เราจะมาพูดถึงเสื้อเชิ้ต2แบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นกันครับสวัสดีครับผมเจมส์นะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็น ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์กันบ้างนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเสื้อเชิ้ตจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด2แบรนด์ด้วยกันเลยนะครับที่ผมก็เพิ่งได้มานะจากร้านเสื้อเชิ้ตร้านหนึ่งนะครับใน Instagram นะครับก็คือบ้านนอกเชิ้ตนั่นเองนะผมเห็นโฆษณาเขาที่เขาลงแอดหรือว่าที่เขายิงแอดใน Instagram นะครับผมก็เลยแบบอ่ะลองเข้าไปติดตามดูแล้วก็ได้ซื้อมา2ตัวนั่นเองนะครับได้อุดหนุนเขามา2ตัวนะซึ่งมีทั้งแบรนด์คามากุระนะครับแล้วก็แบรนด์คิโตโยชินั่นเองนะครับซึ่งแบรนด์ที่ผมสวมใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของฮิโตโยชินะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่ทุกคนจะได้เห็นกันด้วยเนี่ยก็คือแบรนด์ของคามากุระนั่นเองครับซึ่งผมก็เลือกตัวเนื้อผ้าเลือกตัวความยาวแขนสั้นแขนยาวมาให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างกันแล้วก็ในเรื่องของตัวปกให้เห็นเรื่องของการรูปกให้เห็นเรื่องของการถ้าผูกเน็คไทแล้วหรือว่าไซซิ่งของผมเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนเมื่อสวมใส่กับเสื้อเชิ้ต2ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่ง2แบรนด์นี้เนี่ยก็มีประวัติอันยาวนานมากๆเลยจากประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากตัวที่ทุกคนไม่เห็นตัวที่ผมนั่งถ่ายอยู่ตรงนี้แล้วกันผมจะขอเริ่มจากแบรนด์ของคามากุระตัวนี้เลยแล้วกันนะซึ่งตัวนี้เป็นแขนยาวนะแล้วก็เป็นสีขาวแต่ว่ามันจะมีลายสไตร์ของเขานะแต่ว่ามันเป็นลายสไตร์แบบตรงๆนะซึ่งก็จะมีสีกุมารท่าแล้วก็สีฟ้าสลับกันนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเสื้อเชิ้ตของเขาจะเป็นสีขาวนะปกตัวนี้เป็นปกแบบคัตอะเวย์นะครับคือคัตอะเวย์ก็คือเนี่ยเขาจะตัดตรงเลยนะเนี่ยจะตัดตรงแบบนี้เลยนะตอนแรกผมก็สงสัยว่ามันเป็นคัตอะเวย์หรือมันเป็นสเปรดคอล่าแต่ว่านี้น่าจะเป็นคัตอะเวย์มากกว่านะครับแล้วก็ผมก็สับสนระหว่างสเปรดคอล่ากับพอยต์คอล่าของสมควรนะแต่ถ้าพอยต์เนี่ยมันก็จะเป็นแหลมแหลมทิ่มลงมาแบบนี้ที่ผมใส่อยู่ใช่ไหมของฮิโตโยชิแต่ว่าเขาจะไม่มีตัวกระดุมติดตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะหรือว่าถ้าใครที่แบบเพิ่งเข้ามาวงการเนี่ยก็อาจจะยังจำไม่ค่อยได้หรอกแต่ถ้าคุณได้เห็นผ่านมาเรื่อยๆว่าถ้าคุณได้เห็นคลิปของผมมาเรื่อยๆเนี่ยในการใส่เสื้อเชิ้ตผูกเน็คไทในการถ่ายคลิป YouTube ต่างๆเนี่ยคุณก็จะเห็นแบบว่าอ่ะค่อยๆสังเกตความแตกต่างกันได้ง่ายขึ้นละกันนะครับเมื่อเราได้รับชมคลิปของผมไปเรื่อยๆนั่นเองนะซึ่งอันนี้เป็นแบบคัตอะเวย์นั่นเองนะครับตัวเนื้อผ้าของเขาเนี่ยมันจะมีความหนาและมันจะมีความแข็งมากกว่านะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เขารับมาขายเนี่ยอาจจะยังแบบว่าไม่ได้ซักหรือว่าอาจจะมาดิบๆเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะถ้าเราซักแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีความนิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เลยแบบอ่ะเลือกตัวนี้มาเพราะตัวผมเองอ่ะยังไม่มีแบรนด์คามากุระด้วยก็เลยแบบอ่ะเลือกตัวนี้มานั่นเองนะครับแล้วก็คัตอะเวย์เนี่ยที่เป็นปกแบบคัตอะเวย์เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยมีค่อนข้างน้อยเพราะว่าอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะว่าผมอยากจะเก็บตัวออกซ์ฟอร์ดบัตเทิลดาวใช่ไหมที่เป็นปกแบบนี้นะครับของฮิโตโยชิแบบเนี้ยผมอยากจะเก็บปกแบบนี้ก่อนใช่ไหมแต่ว่าอ่ะเราก็ค่อยๆแบบสับๆกันแล้วกันเราก็ไม่อยากจะให้ตู้ของเราเนี่ยมีแต่ Oxford Button Down ใช่ไหมเวลาที่เราจะอาจจะต้องแต่งตัวให้มันทางการขึ้นมาหน่อยเนี่ย Oxford Button Down มันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกันขนาดนั้นครับตัว Cut Away หรือ Point Collar เนี่ยก็จะมีความโดยเฉพาะตัว Cut Away เนี่ยก็จะมีความเหมาะมากกว่าในการที่เราจะต้องแต่งตัวให้มันมีความทางการมากขึ้นนั่นเองนะก็เลยอ่ะเก็บปกที่มันมีความเป็นแบบCut Away มากขึ้นนิดนึงละกันนะครับร้านนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ราคาโอเคราคาจับต้องได้ง่ายแล้วก็คุณภาพที่เขาคัดมาแล้วผมว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะโดยรวมแล้วตัวนี้เนี่ยผมก็ผูกในท้ายกับในท้ายที่เป็นลายสไตร์แบบเฉียงครับตัวสีฟ้ากับสีน้ำเงินนะซึ่งก็จะมีความใกล้เคียงกับสีที่มันเป็นลายดอทหรือว่าลายที่มันเป็นแบบปะลายที่มันแบบเป็นดอทแต่ว่าเรียงกันแบบเรียงกันเป็นระเบียบอะไรเงี้ยครับของตัวเสื้อเชิ้ตตรงนี้นะมันก็จะให้เห็นถึงดีเทลส์แล้วก็ให้เห็นถึงแบบว่าเล่นสีที่มันมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าลายมันแตกต่างกันใช่ไหมก็จะเล่นประมาณนั้นครับแล้วก็กางเกงเนี่ยผมก็เลือกเป็นกางเกงทราวเซอร์นะแต่ว่ามันก็จะเป็นลายเหมือนแบบลายพินสไตร์นะครับแต่ว่ามันเป็นพินสไตร์แนวตั้งนะมันเป็นเส้นที่ค่อนข้างชัดเจนผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นช็อคสไตร์ประการมาเป็นพินสไตร์นะครับแล้วก็เป็นกางเกงสีกรมท่านะก็จะให้เห็นถึงความเป็นเล่นแบบว่าสีขาวสีกรมท่าใช่ไหมแต่ว่าดีเทลของเขาเนี่ยก็จะมีดีเทลที่ลวดลายใกล้เคียงกันนั่นเองครับถือว่าแมชออกมาให้ทุกคนเห็นภาพกันแล้วกันว่าการที่มันเป็นเสื้อเชิ้ตแบบสไตร์แบบนี้เนี่ยเราจะแมชกับเน็คไทสไตร์หรือว่ากางเกงทราวเซอร์สไตร์ได้นะครับเพราะมันมีแบบลวดลายที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าแมชออกมาคอนเซ็ปต์ของลุคเนี่ยผมอยากจ
จะให้มันมีความทางการมากกว่าตัวฮิโตโยชิที่ผมสวมใส่อยู่นั่นเองนะเพราะว่าเป็นแขนยาวด้วยแล้วก็เป็นปกแบบคัทอะเวย์ด้วยแล้วก็เลยเลือกเนคไทที่มีความเป็นสไตรป์ที่มีความแบบมีความทางการขึ้นมาหน่อยนั่นเองนะก็เลยแมทช์ออกมากับตัวคามากุระตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าการรวมปกของเขาการโชว์ปกหรือว่าไซซิ่งคอที่ผมเลือกมามันก็ค่อนข้างทำได้ดีกับตัวปกพอสมควรเลยนะในเรื่องของความยาวแขนเนี่ยที่ผมสวมใส่มาโดยที่ยังไม่ได้สวมสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือว่าสวมกับชุดสูททับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะพอดีนะครับมันน่าจะพอดีกับตัวสูทของผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าถ้าเราจะไปตัดบีสโป๊กสูทก็ตามในอนาคตหรือว่าที่จะเป็นแบบมือสองสปอร์ตแจ็คเก็ตที่เราจะหามาในอนาคตเนี่ยผมว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะถ้าดูจากความยาวแขนของผมที่ทุกคนได้เห็นกันที่ผมจะอินเสิร์ตให้กับลูกนี้นั่นเองนะครับผมว่าน่าจะพอดีแล้วก็น่าจะทำมาได้โอเคมากๆเลยนั่นเองนะครับคลิปนี้เนี่ยผมถ่ายในเดือนมีนาแล้วก็คิดว่าอาจจะไปปล่อยช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมเนี่ยช่วงนี้ฝนมันตกด้วยแล้วก็พอฝนตกเสร็จอากาศมันก็ร้อนเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบอยากใส่แขนสั้นมานั่งพูดคุยกันแบบนี้แล้วกันให้มันมีความสบายๆมากขึ้นนั่นเองนะครับมาที่ตัวฮิโตโยชิตัวนี้นะครับซึ่งแบรนด์ฮิโตโยชิเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเขาก็จะมีประวัติที่ยาวนานมากกว่าแบรนด์ของคามากุระนั่นเองครับซึ่งฮิโตโยชิเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ทำเป็นเหมือน OEM นะครับก็คือทำเสื้อเชิ้ตให้กับแบรนด์ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเขายังไม่มีแบรนด์ของเองครับจนปัจจุบันเนี่ยหรือว่าช่วง2000ต้นๆเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจได้จะทำแบรนด์เสื้อเชิ้ตของตัวเองเลยก็คือฮิโตโยชินั่นเองนะครับซึ่งเสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ยซึ่งแบรนด์ของเขาเนี่ยก็จะมีเสื้อเชิ้ตหลายแบบมากๆเลยนะอันนี้เนี่ยมันเป็นคอปกแบบออกซ์ฟอร์ดบัตเทิลดาวน์ครับแล้วก็ตัวเนื้อผ้าของเขาเนี่ยมันจะมีความลื่นๆมันจะมีความลื่นๆมันจะมีความเหมือนแบบบางๆอย่างเงี้ยให้เรานึกถึงเท็กซ์เจอร์ที่มันแบบใส่แล้วสบายๆผมนึกถึงมันเป็นเนื้อผ้าของเสื้อเชิ้ตประมาณนั้นเลยนะค่อนข้างใส่สบายแล้วก็ถ้าใส่กับอากาศร้อนผมว่ามันน่าจะโอเคมากกว่าตัวคามากุระเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับแล้วก็เสื้อเชิ้ตตัวนี้เนี่ยก็เป็นลายสไตรป์เป็นเสื้อสีขาวเหมือนกันนะคือผมก็รู้สึกว่าเลือกที่มันแบบเราแมทช์ง่ายหรือว่าเลือกที่จะเป็นเหมือนแบบ entry level ถ้าคุณอยากหาเสื้อเชิ้ตแบรนด์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมว่าสีขาวหรือว่าสีกรมท่าสีฟ้าสีอ่อนๆที่มันอาจจะแบบแต่งตัวง่ายๆผมว่าค่อนข้างที่จะแมทช์ออกมาได้ง่ายนะเพราะว่าถ้าเราใส่เสื้อเชิ้ตสีอ่อนอย่างเงี้ยสปอร์ตแจ็คเก็ตเราหรือว่าชุดสูทเรามันก็สามารถเป็นสีเข้มได้ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีความแมทช์กันในเรื่องของตัวสีได้อยู่กันนั่นเองนะครับก็เลยแบบตามที่เราเห็นตามท้องตลาดด้วยหรือว่าร้านมือสองก็ตามผมก็จะเห็นเสื้อเชิ้ตที่ไม่ได้สีเข้มมากก็จะเป็นสีขาวสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองนะครับที่มันอาจจะแมทช์กับสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือว่าชุดสูทง่ายๆนะหรือว่าด้วยความที่เสื้อเชิ้ตตัวเนี้ยมันมีความเหมือนแบบเนื้อผ้าเขาอะไม่ได้มีความหนาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเท็กซ์เจอร์เขามันไม่ได้มีความทางการเท่ากับตัวคามากุระผมก็เลยเลือกที่จะเป็นเนคไทลายแพทเทิร์นเป็นลายแพทเทิร์นของตัวโนอินซีนะที่มันจะมีความทางการน้อยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เป็นลายที่ผมรู้สึกว่าชอบแล้วก็มีความหมายของผมนะครับที่ผมชอบที่ผมได้พูดคุยไปในคลิปที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกเนสแวร์นะเกี่ยวกับตัวเนคไทนั่นเองครับคือเส้นเนี้ยมันก็มีความหมายของผมใช่ไหมผมก็เลยแมทช์มาให้มันมีความสบายมากขึ้นมันมีความไม่ต้องทางการขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ยังแต่งตัวในสไตล์ของคลาสสิกเนสแวร์อยู่นั่นเองนะครับซึ่งคอปกตัวนี้ผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแน่นหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันหายใจลำบากหรือว่าเวลาพูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ติดขัดหรือว่ามันไม่ได้แบบติดคอเราจนเกินไปนั่นเองนะครับพอๆกับตัวคามากุระเลยนะเขาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตรงไซส์กับคอปกพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือฮิโตโยชิเนี่ยเขาจะเป็นคอปกที่ค่อนข้างจะใหญ่นะทุกคนได้เห็นกันนะครับมันก็จะเป็นคอปกที่ใหญ่นะแล้วก็โดยเฉพาะออกซ์ฟอร์ดบัตเทิลดาวน์เนี่ยมันก็จะดูเหมือนแบบใหญ่กว่าคอปกแบบอื่นๆอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งความที่มันเป็นคอปกแบบใหญ่แบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวคอหรือว่าตัวหน้าเราดูเรียวลงนั่นเองนะหรือว่าจะทำให้ตัวช่วงอกของเราเนี่ยหรือว่าช่วงบนของตัวเราเนี่ยมันดูหนาหรือว่ามันดูใหญ่ขึ้นนั่นเองครับนี่ก็ทำให้เราดูมีความสง่างามมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เราดูแบบดูดีมากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบตัวช่วยให้เรารู้สึกว่าเราใส่เสื้อเชิ้ตนี้เราออกไปข้างนอกแล้วช่วงบนเราดูหนาเราดูใหญ่ใช่ไหมมันก็เหมือนออกกำลังกายใช่ไหมครับถ้าใครที่แบบไม่ได้เข้าฟิตเนสหรือว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยถ้าคุณใส่เสื้อเชิ้ตประมาณนี้ที่คอปกมันใหญ่หรือว่าโรปกสวยๆแล้วทำให้ช่วงบนคุณดูเต็มคุณดูใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราดูดีมากขึ้นและเรามีความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะครับยิ่งถ้าใส่แบบสปอร์ตแจ็คเก็ตทับด้วยแล้วเนี่ยแล้วถ้าเนื้อผ้ามันค่อนข้างหนาเป็นผ้าบูร้อยอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นผ้าที่เสริมช่วงบนให้เรารู้สึกแบบส
รู้สึกว่าช่วงบนเราหนาขึ้นช่วงบนเราใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ทำให้เราดูมีสุเอตที่ดูดีขึ้นแล้วก็ดูมีความมั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็อยู่ที่ตัวสปอร์ตแจ็คเก็ตหรือว่าตัวสูทของเราด้วยนะว่าโดยรวมแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องทำให้มันสมส่วนกับร่างกายเราครับแล้วก็ไม่ทำให้ดูอะไรมันดูใหญ่จนเกินไปมันต้องสมส่วนกันแล้วก็ดูพอดีกันทุกอย่างนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่า EP ต่อๆไปเนี่ยที่จะมารีวิวเสื้อเชิ้ตหรือว่าจะมาพูดคุยในเรื่องของสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์กันเนี่ยผมก็คิดในหัวไปแล้วว่าผมน่าจะทำเสื้อเชิ้ตอีกแบรนด์แบรนด์นึงซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมยังไม่ได้รีเสิร์ชเหมือนกันว่าเขาเป็นแบรนด์เก่าแก่หรือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบอาจจะเป็นดีไซเนอร์แบรนด์หรือว่าจะเป็นแบรนด์คลาสสิกเมนส์แวร์ที่กำลังมาหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นทำหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวขอไปรีเสิร์ชแล้วก็เดี๋ยวขอไปทดลองใส่ก่อนแล้วกันว่าเสื้อเชิ้ตแบรนด์นี้เนี่ยเขามีต้นกำเนิดมายังไงและเวลาที่ผมได้ของมาแล้วผมได้ลองใส่แล้วว่ามันเป็นยังไงนั่นเองครับก็จะมารีวิวแล้วก็จะมาพูดคุยใน EP ถัดไปให้ทุกคนได้เห็นภาพกันได้ชัดเจนมากขึ้นละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนละกันนะครับถ้าทุกคนสงสัยหรือว่าถ้าทุกคนอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเสื้อเชิ้ต2แบรนด์นี้มีคำถามอะไรที่อยากจะมาถามผมก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะเพราะว่าในเรื่องของการแต่งตัวสไตล์คลาสสิกเมนส์แวร์เนี่ยเรื่องข้อมูลหรือว่าเรื่องการรีเสิร์ชหรือว่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสไตล์เนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นก็ต้องขอทุกคนขอความรู้จากทุกคนแล้วกันนะถ้าใครที่เข้ามาดูผมหรือว่าถ้าใครที่ติดตามผมจากน้ำหอมอยู่แล้วเนี่ยและถ้าคุณแต่งตัวแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยอยากจะต้องการข้อมูลอะไรหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกับผมก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไปละ